สาวๆไม่เลยครับพูดถึงอิตาลีใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้แซงเลยครับคือต้องบอกว่างานแต่งของพี่หมากับคิมเนี่ยเป็นความโรแมนติกและเป็นความหวานและเป็นความซาบซึ้งมากๆเป็นงานแต่งที่ไม่ค่อยได้ไปเยอะนะครับแต่ว่าเป็นงานแต่งที่เรารู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็อินกับเขามากๆเพราะว่าเหมือนทั้งพี่หมากกับคิมเนี่ยเราก็สนิทโดยเฉพาะคิมเนี่ยเราร่วมงานกับเขามาหลายปีมากๆทุกอย่างที่แบบเกิดขึ้นที่เขาคุยกันเนี่ยคือเหมือนเราเก็ทหมดเลยครับเรารู้สึกพร้อมๆไปกับเขาก็แบบโอ้โหตอนนี้เขาคุยที่มันเป็นโมเมนต์ของเขาแบบเราก็น้ำตาไหลซาบซึ้งแทนทั้งสองคนมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีทางแซงคู่นี้แน่นอนครับรู้สึกเลยเห็นแล้วอยากแต่งบ้างเลยใช่ไหมแต่ละผมว่าทุกคนนะครับต้องเห็นแล้วต้องรู้สึกว่านี่คืองานแต่งในนิยายในแฟรี่เทลของทุกคนอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยากแต่งกับนี้ป่ะแต่เราคิดว่าแค่เราได้มางานนี้เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้แล้วพอใจมากๆแล้วที่ได้มาร่วมประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นงานแต่งในแฟรี่เทลจริงๆครับความมุ่งมิ่งก็เลยส่งมาถึงคู่เราเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าพี่ตรงเหมือนผู้ชายเล่ามาคือเหมือนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโมเมนต์บางแดดเนี่ยคือผมทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับคือเรารู้สึกว่าอะไรที่ดูแลเขาได้เราก็จะดูแลแล้วก็คือแดดมันร้อนมากครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเราไม่อยากให้เขาร้อนแล้วเราก็เลยพยายามนั่งแค่บางแดดตรงนั้นเฉยๆเพราะเรามีแว่นกันแดดเนี่ยครับเราก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วเราทนร้อนแทนเขาเลยนะผมทนร้อนแทนเขาได้ครับเพราะว่าจริงๆผมไม่กลัวแดดเนี่ยครับตากแดดได้เลยก็เลยแบบเห็นโมเมนต์นั้นก็เลยแบบเอ้ยแดดมันพอดีมันมาฝั่งนี้พอดีก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเรานั่งนี้เราก็บังให้เขาหน่อยแล้วกันในโมเมนต์เดียวกันเราก็ฟังจะว่าจะสาวคุยกันไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมแต่อีกข้างนึงเราเป็นผู้จัดการแล้วนะพี่อ่านพี่อ่านนะแต่ว่าพี่อ่านก็ร้อนนะตอนนั้นน่ะไม่ได้โฟกัสเพราะว่ามูแต่โฟกัสตรงนี้ไงมูแต่โฟกัสบ่าวสาวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดพี่อ่านขอให้ผมบังให้ผมก็บังจังหวะเดียวกันก็ร้อนเหมือนกันน้องเขาไม่ได้บอกแต่ผมแค่หันไปเห็นแล้วผมบังให้เขาก่อนดีกว่าเพราะแดดมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เรานั่งตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยสัญชาตญาณเราก็จะบังตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดแบบที่บอกคือเราทำเพราะว่าเราอยากเทคแคร์จังหวะนั้นน้องเขาต้องรู้แน่ว่าเราตั้งเจตนาบังแดดให้เขาผมว่าเขาก็รู้แหละครับเพราะว่าคือทุกคนร้อนหมดเลยแต่ว่าของเขามีร่วมกันไม่อยู่อะไรอย่างนี้ครับเขาบอกอะไรบ้างหลังจากนั้นไม่ได้บอกอะไรคือไม่ได้คุยอะไรกันจริงเหรอเขาไม่คิดด้วยว่าจะมีรูปนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้อย่างที่บอกโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมาทุกคนรอบข้างแบบแดดก็ร้อนแหละแต่ว่าเราก็โฟกัสที่พี่หมากคิมแล้วแบบร้องไห้ไปกับเขายิ้มแย้มดีใจไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลแบบตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้โฟกัสว่าแบบเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้หันไปดูด้วยพี่อาร้อนหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่ากลับมาแล้วพี่อาลงรูปนั้นแล้วเราว่ายังไงหรือบอกพี่อาไงเพราะตอนเห็นพออ่านผมก็ก็น่ารักดีเลยก็น่ารักดีแล้วก็เห็นหน้าพี่อาในรูปไหมเห็นครับเห็นครับแต่หน้าเขาก็จะสวยประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นบ่อยแล้วครับขอครับเขาประมาณนี้อยู่แล้วครับเนาะทุกคนใช่นี่ครับเขาสวยอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกเขาก็ซึ้งไปกับคิมกับพี่หมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นว่าเขารู้สึกอะไรเหมือนหลังๆได้เห็นโมเมนต์ข้างรักเจมมากขึ้นก็พอได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้นผมว่ามันก็ค่อยๆพัฒนาได้เริ่มรู้จักเขาในอีกสเต็ปหนึ่งมากขึ้นมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบเป็นไปตามสเต็ปว่าวันแรกเราอาจจะแค่สมมุติ1 2 3ตัวเนี้ยมันก็แบบ4 5 6ออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ก็เริ่มมีโมเมนต์แบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของผมและเขาอยู่แล้วในทริปนั้นเขาเป็นคนที่มีคนที่แบบมีน้องมันถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็หนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับที่เขารู้สึกงั้นผมเองก็โชคดีเช่นกันครับเพราะว่าเขาเองก็ทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ยังเทคแคร์เราได้เพราะว่าเหมือนเขามีบางมุมที่เขาโตกว่าเราบางมุมที่เราโตกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นการเติมเต็มให้กันเติมเต็มกันได้ดีเหมือนเขาบอกว่าเจมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเหมือนกันโอ้โหขอบคุณมากเลยนะพวกเราน้องก็เป็นสิ่งที่แบบที่พิเศษแล้วดีที่สุดในชีวิตเหมือนกันทำไมรู้สึกพวกเราเป็นจังหวะได้ขนาดนี้พูดครับพูดก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าขอบคุณที่มีโอกาสได้ที่ให้โอกาสได้แบบเจอกันขอบคุณที่แบบ
จะบอกว่าโปรโมทีฟก็ได้ทำให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็ใช้คำนั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตเจอกันขอบคุณที่แบบจะบอกว่าโปรโมทีฟก็ได้ทำให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็ใช้คำนั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตและดูแลซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราไม่ได้มีมาก่อนใช่จับจับไหมนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักไหมครับยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออันนี้ถูกต้องเลยครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าใครคือพรหมลิขิตของเราเราไม่เคย expect ว่าเราจะเจอใครตอนไหนเราไม่เคยบอกว่าผมจะต้องเจอตอนนี้ผมไม่เคยตามหาเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความคิดของผมคือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อไหร่ที่เจอก็จะเจอเองอะไรเงี้ยครับก็เลยพอถึงเวลาที่เขาคิดใครคนนั้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรานำพาให้เขามาหาเราเองอะไรอย่างงี้แสดงว่าเจมเชื่อในพรหมลิขิตเชื่อครับเชื่อเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราไม่ต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ครับบางทีจังหวะและเวลาจัดสรรให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเจมบอกว่าทุกอย่างมันเป็นลำดับขั้นตอนอะไรเงี้ยแล้วลำดับขั้นตอนต่อไปของเจมทายก็สำหรับตอนนี้ก็ผมว่าเราก็คือรู้จักกันให้เยอะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ enjoy สิ่งที่เรามีด้วยกันให้ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆวาดไปด้วยกันเลยตอนนี้มันยังไม่เหมือนถ้าเป็นภาพวาดมันยังวาดไม่เสร็จเลยก็ค่อยๆวาดกันไปดีกว่ายังไม่อยากนิยามอะไรมากเพราะเหมือนเราเริ่มฟีลแบบนี้ด้วยการที่เราไม่ได้นิยามว่าจะต้องแบบเจอตอนนี้ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเดินทางไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปถึงไหนก็ค่อยว่ากันดีกว่าถ้าบอกว่าอยากเป็นพายกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้มีได้คนเดียวมั้งครับใช่ครับก็แต่ผมว่าหลายๆคนก็คงแบบอยากเป็นเราเหมือนกันเลยครับเพราะน้องก็เป็นคนที่พิเศษมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมแล้วก็ชอบในโมเมนต์แบบนี้ของเรา2คนครับคือมันก็เป็นธรรมชาติของเรา2คนจริงขอบคุณที่ทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจครับโอเคครับยกแฟนได้หรอแฟนเรียกได้ไหมเรียกได้นานแล้วใช้คำแทนตัวกันว่าไงเกมใช้คำแทนตัวกันว่าไงก็เป็นน้องครับน้องครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบพูดเป็นเรียกกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีคำวันน่ารักน่ารักยังไม่มีปกติเวลาพายเขาเรียกเกมเขาเรียกไงที่ร้านพี่เจมพี่เจมพี่ออนครับก็มีมุงมิงคีออนเสียง18ยังไงผมว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วเขาบอกให้มาฟังแต่พี่เจมสมมติเป็นพายผมยาวแล้วผมยาวสิเอาโมเมนต์ไหนดีครับโมเมนต์มุ้งมิ้งเสียง18งานเจมหลับตานี่คืออะไรเราขอร้องทำใจไม่ได้ร้องไห้เลยไม่คือแบบเป็นฟิลทำใจไม่ได้เป็นฟิลเหมือนแบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่แบบเซย์เยสอย่างเขาบอกว่าเจมแบบเป็นมุมอ้อนแล้วเขามีมุมอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นบ้างสำหรับผมน่าจะเป็นมุมที่เทคแคร์แล้วก็โตอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเขาจัดแจงหลายอย่างได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไปอิตาลีเขาก็จัดแจงเรื่องการเดินทางเรื่องการแบบสั่งอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ดีบางทีบางอย่างดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นผู้ใหญ่ของเขาในบางมุมอย่างที่บอกโตกว่าเราอีกในการแบบคุยในการประสานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเขาอายุน้อยกว่าแต่แบบเขาทำเรื่องพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายอย่างมันมีคนช่วยเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับเขินไปแล้ว